ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Family Talk รายการที่จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะพบกันแบบนี้ทุกวันอังคารเวลา 10:00 นกับดิฉันดร.โต๊กนิโรบลนาคาเลิศกวีสนับสนุนโดย Mummy Juicy น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนมแม่เช่นเคยนะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประจำรายการของเราขอต้อนรับครูเคสดร.เนตรปิยามุสิกชัยชุมชัยโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะหยิบมาคุยอาจจะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงคือมีแฟนรายการเห็นซีเรียสทุกตอนเลยแล้วก็หัวล้อทุกครั้งอย่าสิคะนี่บอสเสียมูดบอกละไม่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสจริงๆเพราะอะไรตอนเนี้ยป๊บมาพูดตัวอาจจะหัวล้อได้เพราะตัวผ่านมันมาแล้วแต่ตอนที่เห็นแฟนรายการเราท่านหนึ่งนะคะเขาฝากเรื่องนี้มาในอินบ็อกซ์เขาเป็นคุณสามีค่ะเขาเล่าเรื่องถึงภรรยาของเขาที่แท้งลูกโต๊ะถึงบอกว่ามาวันนี้โต๊ะหัวเราะได้แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปในวันที่โต๊ะเองก็เคยเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่เสียลูกคนแรกไปอะเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวนี้ว่าการสูญเสียเนี่ยเป็นยังไงเลยต้องบอกว่าวันนี้ขอจั่วหัวแบบพยายามจะไม่เศร้าพอคิดไปก็เข้าใจว่ามันก็อย่าอาจจะยังอินอยู่เอาเรื่องของคุณพ่อคุณสามีท่านนี้ก่อนนะคะคุณพ่อเขาส่งข้อความฝากมาบอกว่าภรรยาของเขานะคะท้องตั้งครรภ์ได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วแล้วก็คุณหมอเนี่ยบอกแต่แรกอยู่แล้วค่ะว่ามีภาวะเสี่ยงในการแท้งสูงเขาก็คอยประคบประงมแล้วก็เฝ้าเลี้ยงดูฟูมฟักกันมาอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะจะไม่รู้ว่าโชคไม่เข้าข้างหรือว่าด้วยเหตุผลกลใดแต่ว่าภรรยาเขาต้องเสียลูกไปตอนที่อายุครรภ์ประมาณ7เดือนตลอดระยะเวลา7เดือนเนี่ยเป็นเรื่องเศร้าคนตั้งความหวังไว้แล้วแล้วพอมาเสียลูกเนี่ยนอกจากภรรยาที่คนเป็นแม่นะคะจะเสียอกเสียใจที่เสียลูกที่เฝ้ารอคอยมาอย่างนานพอดีว่าครอบครัวนี้เขาเล่าให้ฟังในเรื่องราวเขาก็เขียนมายาวเลยค่ะว่าภรรยาเขามีลูกยากด้วยกว่าจะได้คนนี้มาก็ลำบากพอมามีแล้วมาเสียแต่หลังจากที่เสียลูกแล้วอะค่ะเข้าใจว่าแม่ทุกคนเสียใจหมดตกก็เคยเป็นแต่ปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยถึงขนาดเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่งผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เลยจากที่เคยทำงานก็ไม่สามารถไปทำงานได้อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเราเองแหละที่เราดูแลลูกไม่ดีเราถึงต้องเสียเขาไปเห็นเด็กเล่นอยู่ก็ร้องไห้เห็นตุ๊กตาก็ร้องไห้เดินไปห้างเห็นคนอุ้มท้องอ่ะก็ร้องไห้แต่สามีคนนี้เขาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นห่วงที่เขายังเอาเรื่องนี้ฝากเข้ามาถามในรายการว่าเขาอะในฐานะที่เป็นสามีเขาจะช่วยภรรยาได้อย่างไรครูเคสว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีหรือว่าเราจะประคับประคองความรู้สึกยังไงดีคะจริงๆแล้วเรื่องความสูญเสียเนี่ยคือเป็นอะไรที่ทำใจยากนะคะคือใครๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แหละสมมุติอาจจะต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เฒ่าหรือว่าสูญเสียญาติพี่น้องเนี่ยการสูญเสียเนี่ยนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจทั้งหมดนะคะทีนี้เพียงแต่ว่าการที่เราแท้งลูกเนี่ยนะคะมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งจะไปทำให้ความรู้สึกสูญเสียเนี่ยมันมากขึ้นกว่าปกตินะคะ อย่างสมมติว่าถ้ามนุษย์เราสูญเสียญาติผู้ใหญ่บุคคลที่เป็นที่รักเราเนี่ยเรียกว่าทำใจมาก่อนแล้วล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องแก่ลงสักวันหนึ่งท่านก็จะต้องจากไปใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าสูญเสียใครจากอุบัติเหตุอันนี้ก็ทำใจไม่ได้เพราะมันกระทันหันเราไม่ได้เตรียมใจนะคะแต่นี่สูญเสียจากการแท้งลูกเนี่ยอันเนี้ยเป็นการสูญเสียที่จะดูหนักมากกว่าสูญเสียอื่นๆเพราะว่าเราตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความคาดหวังเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานานนะคะทีนี้พอมันเหมือนเงี้ยคือจิตเราคาดหวังพอมันขึ้นพีคขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วอยู่ดีๆเหมือนอุบัติเหตุอ่ะดิบชึ้ง
มันร่วงลงมาอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นจิตของคนเป็นแม่รวมทั้งคนเป็นพ่อด้วยปู่ย่าตายายด้วยนะคะก็คาดหวังกันทั้งครอบครัวเลยนะคะรอหลานรอลูกอะไรเงี้ยนะคะพอจิตตกวูบลงมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้นะคะทีนี้ถามว่าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดได้จาก2ปัจจัยเลยนะคะปัจจัยที่1เนี่ยคือความเศร้านะคะใครๆก็ต้องเศร้าอ่ะใครไม่เศร้ามันก็แย่ละนะคะเพราะฉะนั้นความเศร้าเนี่ยก็ทําให้จิตเนี่ยตกวูบแล้วก็เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ประการที่2ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามการปรับตัวของฮอร์โมนค่ะนะคะคืออย่าลืมว่าตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะฮอร์โมนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะเฉพาะคนที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วเกิดการเสียสมดุล นะคะก็เราก็จะพบหลายๆเคสนะคะที่คุณแม่บางคนเนี่ยมีอารมณ์ซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์บางคนเนี่ยคลอดแล้วมาซึมเศร้าในภายหลังโต๊กเป็นไม่ได้ถึงขนาดซึมเศร้าไม่รู้คุณแม่คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของโต๊กเนี่ยจิตตกตอนลูกคนแรกค่ะพอคลอดแล้วอันนี้คลอดแล้วนะคะร้องไห้ใช่อยากอยู่คนเดียวแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาลำบากทำไมเราทรมานแผลคลอดก็เจ็บลูกก็ต้องดูมันเหมือนกับทั้งที่เราก็รออยากมีลูกมาตลอดแต่อยู่ดีๆพอมันที่เขาใช้คำว่าดิ่งอะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอารมณ์ซึมเศร้าเป็นอารมณ์ซึมเศร้าแต่ไม่ใช่โรคซึมเศร้ายังแต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นมากแล้วมันโปรลองคือของคุณโต้งเนี่ยเป็นนิดหน่อยช่วงปรับฮอร์โมนคนทั่วไปเขาบอกช่วงปรับฮอร์โมนประมาณ3เดือนใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยเลยช่วงปรับฮอร์โมนแล้วก็ยังไม่หายอันนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าค่ะทีนี้ฮอร์โมนที่ผันแปรเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสภาวะจิตใจนะคะอยู่เฉยๆก็ซึมจ้อยไม่อยากทำอะไรนะคะหรือบางทีมีความรู้สึกว่าล้อจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นจากการปรับฮอร์โมนแล้วก็อย่างบางเคสที่รุนแรงนะคะมีพบเจออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือว่าพอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยฮอร์โมนผันแปรแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ซึมเศร้าแต่พัฒนาไปเป็นโรคจิตเภทอ๋อค่ะมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่แบบเซนซิทีฟมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามีแล้วก็ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยต้องเข้าใจนะคะเขาไม่ได้แกล้งนะคะไม่มีใครแกล้งบางคนก็อะไรกันลูกเธอเสียไปตั้งนานแล้วแท้งแล้วก็มีใหม่สิอะไรลูกโอ้โหตายคือไอเราไม่ได้ท้องแล้วไม่ได้แท้งอย่าไปคิดแทนเขานะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็คำพูดประเภทที่ว่าสมัยอะไรสมัยแม่ก็เคยแท้งไม่เห็นแม่เป็นอะไรเลยอย่าพูดอะไรอย่างนี้เด็ดขาดนะคะเพราะคนไม่เหมือนกันจริงๆค่ะแต่มันจะมีคำพูดอย่างนี้เขาเวลาเราเสียใจจากการเสียคนที่รักอย่างเงี้ยจะมีบางคนพูดว่า move on เฮ้ยชีวิตมันต้องเดินต่อไปข้างหน้าเราจะไปจมปลักกับอดีตได้ยังไงคือเหมือนแบบเขายังอยู่ที่เหวอ่ะอยู่ดีฉุดกระชากเขาขึ้นฟ้าเลยมันไม่ได้คือคำพูดปลอบใจมันง่ายใครๆก็พูดได้แต่ขอให้เข้าใจนะคะว่าถ้าพูดปลอบใจไปแล้วเขาทำไม่ได้มันจะยิ่งแย่ลงเหมือนที่ทำไมถึงแย่ลงคะเหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าคนอื่นมาบอกแล้วเรายังทำไม่ได้อีกอย่างนี้เหรอคืองี้อ่ะเพราะฉะนั้นคือความซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากหนึ่งนะก็เสียใจเพราะว่าเราผิดหวังถูกไหมคะเราคาดหวังเรารักลูกของเราเสร็จแล้วเอาลูกเราแท้งนะคะอันเนี้ยเสียใจทุกคนเข้าใจแน่นอนแต่อีกมุมนึงนะคะหลายๆคนไม่เข้าใจมุมที่สองเนี่ยค่ะคือคุณแม่ที่เสียลูกจากการแท้งไปเนี่ยมักจะนะคะมักจะรู้สึกผิดและโทษว่าฉันเองฉันไม่น่าเลยวันนั้นฉันลุกไปกวาดบ้านทำไมฉันเนี่ยนี่คือการโทษตัวเองนะคะเหมือนคุณแม่ท่านนี้เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่จะปลอบใจเนี่ยไม่เข้าใจนะเราบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะคะคือยิ่งผู้ปลอบใจดีเหลือเกินเนี่ยดีมากคุณสุภาคุณพ่อไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่เดี๋ยวเรามีใหม่ได้เลยคือคุณสามีดีเหลือเกินคุณแม่ท่านนี้อาจจะยิ่งเหมือนเอามีดกรีดแทงตัวเองแล้วฉันผิดเองฉันไม่น่าทำอย่างนี้ฉันผิดเองทำไมฉันรักษาลูกไม่ได้แบบนี้ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นมันสองเด้งนะมันสองเด้งนะเพราะนี่แยกให้ออกนะว่าเขาซึมเศร้าเพราะว่าหนึ่งเขาเสียใจจริงๆเพราะเสียลูกกับสองเขาบวกความรู้สึกผิดลงไปด้วยถ้าเราเข้าใจว่าเขามีความสองความรู้สึกเนี่ยทั้งรู้สึกผิดและทั้งเสียใจที่สูญเสียอย่างที่คุณสามีคนนี้ฝากแล้วตัวเขาในฐานะที่เป็นคนนอกอ่ะเขาก็เสียใจนะแต่ว่าณตอนนี้ลูกเสียไปแล้วภรรยาเนี่ยที่ยังอยู่ด้วยกันนะโอ้โห
เป็นหนักจนเหมือนกับเราปริ่มๆจะเสียไปภรรยาไปคนเขาจะทำอย่างไรดีอะคะคือจริงๆ เวลามีการสูญเสียนะคะคำพูดที่ปลอบใจที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่ยอมรับแล้วไม่ต้องอธิบายเหตุผลชักแม่น้ำทั้ง5นะคะยิ่งพูดมากยิ่งทำให้คิดมากประสาทเสียไปนะคะก็แค่ยอมรับแห่งความเป็นจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำพูดที่น่าจะปลอบก็คือว่าไม่เป็นไรนะเสียดายจังเลยที่ลูกเขาไม่ได้มาอยู่กับเราแต่พ่อเชื่อว่าอีกไม่นานลูกก็จะกลับมาอยู่กับเราอีกแล้วคราวนี้เขาจะเป็นเด็กที่แข็งแรงเนี่ยคือดึงให้มาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นเองนะให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันคนเรามันแท้งได้อะมันแท้งได้แล้วก็สามารถมีใหม่ได้นะคะแล้วสมมติกรณีที่ถามมาเนี่ยคือภรรยามีลูกยากอยู่แล้วนะคะคุณพ่ออาจจะปลอบใจว่าไม่เป็นไรวิทยาการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก้าวหน้ามากนะและพ่อเชื่อว่าถ้าจิตของพ่อและจิตของแม่เราเชื่อมกันนะบุญกุศลที่เราทำมาทั้งคู่วันข้างหน้าเราจะมีลูกได้ใหม่แน่นอนเนี่ยคือพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะกลับมาโอเคคือไม่ต้องพูดว่าก้าวต่อก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ต้องเขากำลังกังวลเรื่องนี้หรือไม่อาจจะบอกว่าเนี่ยเรายังเคยทำสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งที่ยังเคยได้ลูกมาแล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะมาช่วยกันพยายามใหม่อันนี้ขอแชร์ในประสบการณ์ส่วนตัวของตกนะคะตอนของตกเนี่ยเคสของตกที่เสียลูกแล้วมันเป็นเหมือนไม่รู้เขาเรียกท้องลมหรือเรียกยังไงไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่หลังปฏิสนธิได้แบบ4วันเนี่ยค่ะมีขนาด4มิลลิเมตรยังไม่มีหัวใจยังไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้เราก็ยังฟูมฟักเล่านิทานให้ฟัง ฟังเพลงดนตรีคลาสสิกทำอะไรทุกอย่างอ่านหนังสือพูดคุยกับเขากว่าจะรู้อะค่ะส่วนใหญ่แล้วอะจะต้อง2เดือนขึ้นไปเด็กถึงจะเริ่มมีหัวใจแล้วคุณหมอถึงจะมาฟังเสียงหัวใจว่ามีหรือเปล่าตอนในเคสของตัวเนี่ยพอคุณหมอมาฟังเสียงหัวใจแล้วอะเอ๊ะไม่มีเสียงทั้งที่ตรวจฮอร์โมนตรวจทุกอย่างปกติหมดไปหาคุณหมอตรงตามอะไรเงี้ยไม่มีหัวใจแล้วก็พึ่งพอทำอัลตราซาวด์ละเอียดซ้ำก็ถึงจะมาทราบว่าเด็กหยุดการเจริญเติบโตกลับมาที่ว่าวิธีการปลอบมีคนเนี่ยเข้ามาปลอบใจตกเยอะแยะมากตกก็ยังร้องไห้ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ครูเคสบอกเมื่อกี้เลยมันมีในเรื่องของความรู้สึกผิดเอ๊ะเป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือเราดูแลไม่ดีพอเพราะว่าลูกอยู่กับเราคนเป็นแม่ก็เหมือนกับถึงไม่มีใครโทษเราแต่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตน้อยๆนี้เราหยุดกินกาแฟหยุดทานโค้กทานผักผลไม้ทานปลาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำดีที่สุดแล้วทำไมยังเสียไปสิ่งที่คุณพ่อตกพูดแล้วทำให้ตกรู้สึกดีขึ้นได้เลยก็คือคุณพ่อบอกว่าให้คิดซะว่า1คือสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นย่อมดีที่สุด2คือถ้าเรายึดมั่นในความดีพระท่านจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราถ้าเกิดว่าลูกคนนี้เขาไม่แข็งแรงครั้งหน้าตกพยายามไหมเชื่อว่าพระก็จะคุ้มครองแล้วก็ทำให้ลูกตกเนี่ยได้ลูกที่ได้เขาเรียกว่าสมดั่งใจปรารถนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอ๋อพอโตมามีลูกสาวคนแรกอ่ะก็ได้ดั่งใจแบบนั้นจริงๆอยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่นี่เลยนะคะถ้าเกิดใครกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าใครที่เพิ่งประสบปัญหานี้ไปค่ะอยากจะให้เชื่อแบบนี้ว่าพระท่านจะเลือกสิ่งที่ที่สุดให้กับเราจริงๆแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ค่ะแต่อย่างที่เมื่อกี้นี้กลับมาที่คุณพ่อที่เขาบอกว่าเขาอยากจะปลอบแล้วครูเคสก็ให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้ให้คำแนะนำแบบนี้ไปแล้วบางคนเขาดีขึ้นก็โชคดีไปแต่ถ้าคนอย่างคุณแม่คนนี้เขาพัฒนาไปจนถึงแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ค่ะพูดอะไรก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอย่างนี้จะทำยังไงดีคะคือคนที่ก้าวไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ อยากจะบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะแล้วมันทำให้เขาเป็นคนอย่างนั้นนะคะเช่นเป็นคนที่วิตกจริตมากหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ดีฉันผิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นน่ะถูกสอนมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนผิด อยู่ตลอดเวลาหรือว่าฉันทำอะไรไม่สำเร็จหรือว่าอะไรอ่ะคื
คือมันเป็นการบ่มเพาะซึ่งพ่อแม่ไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะนะคะทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์ตอนโตก็คือแท้งลูกเนี่ยนะคะเหตุการณ์ตอนโตเนี่ยเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนใจตรงนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะไปสะกิดคือไม่ใช่แค่เสียใจเฉพาะณปัจจุบันที่เสียลูกนะคะแต่มันจะไปสะกิดไอ้ปมปัญหาความทุกข์ความเศร้าอะไรนี่ตั้งแต่เล็กจนโตที่เขาสะสมเอาไว้จนโตเนี่ยนะคะมันก็ประเดประดังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยความเศร้าที่มันประเดประดังขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งเรื่องปัจจุบันกับเรื่องในอดีตซึ่งเรื่องในอดีตขอย้ำว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครนึกออกค่ะแต่มันถูกฝังไว้แล้วแต่นึกไม่ออกนะว่าเรื่องอะไรถูกไหมคะเช่นสมมติเราถูกดุถูกว่าหนูไม่ดีหนูอะไรอย่างนี้ตลอดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าฉันน่ะเป็นเด็กไม่ดีอยู่แล้วทีนี้พอโตขึ้นฉันรักษาลูกฉันไม่ได้ความรู้สึกนิดนึงความรู้สึกผิดจะผิดมากกว่าคนอื่นเพราะว่ามีการสะสมเอาไว้ค่อนข้างเยอะถูกไหมคะอย่างนี้แสดงว่าครูเคกำลังจะบอกว่าถ้าคนไหนที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆเราอย่าไปตัดสินเขาว่าโถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองเธอจะร้องอะไรจะเศร้าอะไรกันนักกันหนา 3-4 เดือนก็ไม่เป็นไรมีใหม่ move on ไม่ใช่แสดงว่าเราต้องมองเขาว่าเขาอาจจะมีปมหรือว่ามีเรื่องที่ก็คือให้มองดวงจิตหรือจิตของมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นถ้วยน้ำนะคะคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขามีน้ำครึ่งแก้วพอเกิดเหตุการณ์โอ้โหร้ายแรงเนี่ยเสียลูกเนี่ยนะคะโอเคน้ำกระชอกแล้วแต่มันยังไม่ล้นออกมาเพราะเขามีแค่ครึ่งแก้วถูกไหมคะแต่สมมติคุณแม่อีกคนหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยแกล้นแก้วอยู่แล้วน้ำในนี้คือความรู้สึกความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมีเหตุการณ์แท้งลูกปั๊บเนี่ยนอกจากกระชอกแล้วก็ล้นหกออกหมดนะคะเพราะนั้นการที่เราจะปลอบใจผู้ที่แท้งลูกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่านิสัยลึกๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างคนบางคนเนี่ยอะไรอะสุขภาพจิตค่อนข้างดีเขาก็จะก้าวข้ามได้ไวเขาอาจจะเสียใจอยู่สักระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ลุกขึ้นดำเนินชีวิตตามปกติได้แต่คนบางคนเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยบางคนนี่แบบเป็นปีเลยนะคะบางคนไปถึง2ปีนะคะแต่คราวนี้ระหว่างนั้นเนี่ยอย่าพึ่งชะล่าใจว่ารอไปก่อนอะไรเดี๋ยวก็ดีเองคือต้องดูว่าถ้าในช่วง3เดือนแรกแล้วเขาโอเคนะแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผ่าน3เดือนไปแล้วเขายังอาการหนักเนี่ยอันนี้ต้องพบแพทย์ค่ะต้องพบแพทย์ถามว่าทำไมต้องพบแพทย์เพราะว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยรวนมากนะคะคือสารมันไม่เสถียรนะคะฮอร์โมนอะไรมันไม่สมดุลต้องพบแพทย์ค่ะแล้วก็ต้องเล่าอาการรายละเอียดให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะต้องรักษาด้วยการปรับจะมียาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับฮอร์โมนที่ว่าไปพบแพทย์นี่ควรไปพบแพทย์ไหนดีคะคือหมอคนแรกที่ไปพบเนี่ยไปพบหมอสูก่อนเราทำคลอดกับใครก็คุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะวินิจฉัยเองว่าสมมติถ้าเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณหมอก็จะจัดการได้เองนะคะยาใครเครียดเลยนะได้แต่ที่สมมติถ้าเป็นมากๆนะคะคุณหมอที่ทำคลอดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษากับจิตแพทย์นะคะอาจจะต้องแบบมีการทำงานร่วมกันแล้วถ้าอย่างคุณพ่อสามีคนนี้ที่เขาส่งมาถามเรื่องภรรยาอันนี้ครูเคสว่าเขาน่าจะเริ่มต้นเพราะว่าท่าทางเขาจะเป็นมากแล้วค่ะเพราะเหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เลยเห็นอะไรเดินไปร้องไห้ตลอดอย่างเงี้ยพบคุณหมอทันทีให้พายังคงต้องกลับไปที่หมอสูติก่อนไหมคะอันนี้ผ่านมานานหรือยังคือถ้าผ่านมานานแล้วก็ไปพบจิตแพทย์ได้เลยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเกิดการสูญเสียลูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องพบแพทย์ก่อนนะคะคราวนี้แต่การพบแพทย์การกินยาก็ไม่ใช่อะไรอะแบบทางออกซึ่งบอกว่ากินยาปั๊บแล้วหายนะคะมันก็จะต้องมีการทำเขาเรียกว่าเป็นการทำจิตบำบัดนะคะทีนี้จิตบำบัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตหรืออะไรนะคะมันคือการพูดคุยนั่นเองทีนี้ถ้าผมว่าไม่ทำจิตบำบัดกับนักจิตวิทยาเนี่ยนะคะคุณสามีแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยสามารถช่วยกันได้นะคะโดยการที่อะไรอะปรับเปลี่ยนกิจกรรมอันซ้ำซากนะคะสมมติว่าอยู่บ้านอยู่ที่เดิมเดี๋ยวก็เดินไปดูห้องลูกแล้วอุตส่าห์ซื้อข้าวซื้อของแต่งเอาไว้โอ้ยอันนี้ต้องรีบเคลียร์เลยนะต้องรีบเคลียร์สมมติว่าเตรียมเข้าของอะไรของลูกแล้วเนี่ยเก็บลงลังไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะต้องอาจจะแบบว่าตกแต่งบ้านใหม่เพิ่มดอกไม้อะไรไหมนะคะเพื่อให้เขาลุกออกจากไอ้สภาพเดิมๆอะค่ะที่มันจะเป็นตัวสะกิดความซึมเศร้าเขาหากิจกรรมอะไรให้เขาทำไหมคะโอ๊ยก็หาฮ็อบบี้หาอะไรสักอย่างให้ไปเที่ยวเล่นไปเล่นกีฬาไปอะไรอย่างนี้การเล่นกีฬาช่วยมากจริงๆเพราะว่าพอเราเล่นกีฬาแต่กีฬานั้นควรจะเป็นกีฬาที่เป็นการทำซ้ำๆนะคะเช่นออกไปวิ่ง
นะคะวิ่งสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าออกไปเดินว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรมพวกนี้เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้สารเคมีแห่งความสุขเนี่ยมันหลั่งออกมานะคะพวกเอนโดฟินออกซิโทซินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยค่ะถ้าเขาแบบเหนื่อยไม่อยากไปไหนแล้วก็ผลักดันให้ได้ออกสักครั้งคือสมมติว่าเขาไม่อยากไปไหนเลยเขาบอกเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านเลยยังไม่ออกจากบ้านเลยนะอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะเพิ่มสารแห่งความสุขได้นะคะก็คือเทคนิคหายใจนะคะโอ้อันนี้ดีทำได้เองง่ายๆก่อนเริ่มต้นคือการที่เรารู้สึกว่าซึมจ่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสารเคมีในสมองมันจะรวนนะคะการอัดออกซิเจนขึ้นไปที่สมองบ้างนะคะมันก็จะไปสะกิดสมองว่าเอ้ยผลิตสารให้มันสมดุลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือให้หายใจเข้าลึกๆค่ะนะคะหายใจเข้าลึกๆคุณโต้งทำตามเลยอ้าวพอสุดแล้วกลั้นเลยกลั้นไว้เหมือนกันรอนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเลี้ยงทั่วสมองนับในใจ1 2 3ออกยาวๆขณะหายใจออกนี่ช่วยทำตัวเป็นลูกโป่งเหี่ยวคือคลายกล้ามเนื้อไปด้วยเลยคลายกล้ามเนื้อทั้งส่วนนะคะทำอย่างเงี้ย3ครั้งถึง5ครั้งก็โอเคแล้วโอ้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่คุณแม่ที่สูญเสียลูกนะได้ทุกคนคือแม่คนทำงานเหนื่อยทำงานแล้วคิดไม่ออกมันหัวสมองมันตันใช้เทคนิคนี้สัก3ครั้งก็พอเลี้ยงลูกเหนื่อยสอนการบ้านลูกนี่ฟืดแล้วฟืดอีกไม่ต้องเลี้ยงลูกเหนื่อยกำลังจะด่าลูกหายใจซะหน่อยหายใจซะหน่อยกำลังจะยึดแป๊บนึงนะฟืดก็แล้วสาวค่ะไม่เป็นไรไม่ถ้าจะช่วยได้ก็ลองทำดูนะใครกำลังจะด่าลูกหรือโมโหลูกเนี่ยลองฮึดเข้าไปนะแล้วการหายใจไว้นิดนึงนะมันจะทำให้เราได้สติแล้วออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแล้วสารเคมีปรับนะคะสารแห่งความสุขจะเพิ่มมากขึ้นแล้วให้สังเกตดูว่ามันโกรธน้อยลงวิธีนี้ลูกจะชอบมากลูกชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงแม่ฮึดอะวิ่งไปแล้วค่ะจังหวะฮึดพุ่งไปเลยรู้เลยว่าจังหวะนี้ใช้เวลาก็ต้องสอนลูกด้วยแล้วสมมติลูกกำลังงองแงงองแงร้องผมร้องไห้จะเอานู่นจะเอานี่ใช่ไหมกำลังโกรธไม่มันยังไม่ทำ อันดับที่สอนบ่อยๆก็คือเอากอดไปก่อนกอดไปก่อนใช่ไหมแล้วอย่ารัดแน่นยิ่งรัดแน่นจะยิ่งดิ้นแรงกอดเอาไว้แค่อยู่ในอ้อมกอดแม่เฉยๆนะเบาๆนะเราใช้เสียงนุ่มๆใจเย็นๆนะคะลูกในหายใจเข้าไปลึกๆสิคะแบบเนี้ยหรือถ้าลูกรู้แก้วแล้วนะอุ้ยตายลูกหยุดหายใจนี่ก็มีวิธีหลอกล่อเด็กใช่ใช่ใช่ว้ายตายแล้วลูกหยุดหายใจได้ดูซิลูกยังหายใจไหมหายใจลึกๆมันต้องมีเทคนิคอันนี้เยี่ยมไม่เพราะว่าพอเราใช้ไปครั้งสองครั้งลูกมันรู้แก้วใช่ก็ต้องสิบอกไงถ้าต้องเริ่มฮึดปั๊บนะพุ่งไปเลยไอ้ของที่พังตรงนี้ไม่มารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแล้วใช่เอาคนนี้กลับมาเรื่องคุณแม่ที่แท้งก่อนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านพาไปออกกำลังกายแบบที่ทำสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เกิดสมาธินะคะกิจกรรมเข้าวัดเข้าว่าเข้าโบสถ์เข้าอะไรดีมากพาไปเลยทำบุญทำทานนะคะให้ฝึกหายใจแล้วก็ถ้านั่งสมาธิได้ให้นั่งจะนั่งโดยแบบศาสนาใดได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวปรับสารเคมีในสมองที่ดีที่สุดเลยนั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกแบบนี้ใช่ไหมคะใช่คุณเคสมีเคสอันหนึ่งค่ะคือมีผู้ป่วยที่จะฆ่าตัวตายค่ะอาการแย่มากแบบว่าคือมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้วันนี้ฉันจะต้องกระโดดตึกตายละก็คือถูกให้ออกจากงานนะคะไม่เหลืออะไรแล้วอันนั้นมันเป็นแบบตัวสะกิดเลยแต่ว่าปัญหามีมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาหาครูเคสปั๊บเนี่ยครูเคสประเมินอาการเสร็จแล้วก็แบบว่าโอ้อันนี้ต้องพบแพทย์ละทีนี้ก่อนจะส่งไปพบหมอกลัวว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยสอนเทคนิค breathing exercise อันนี้ให้เขาค่ะปรากฏเชื่อไหมคะพอฝึก breathing exercise ไปได้สัก5ครั้งแล้วก็ครูเคสก็เลยปล่อยให้เขานั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะเหมือนการทำสมาธิง่ายๆนะคะพอเขาลืมตาขึ้นมาเขาบอกครูเคสขาดิฉันคิดว่าดิฉันรู้แล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงคือเขาเรียกว่าได้สติกลับขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไอ้ที่จะฆ่าตัวตายเลยบอกไม่อยู่ในหัวแล้วค่ะคือนี่คือความมหัศจรรย์ของออกซิเจนค่ะออกซิเจนนี่คือวิทยาศาสตร์เลยนะเนี่ยวิทยาศาสตร์ค่ะเอาบางทีมันอาจจะเหมือนกับเวลาเรากังวลเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไรให้คิดอะเรามักที่จะคิดอยู่แต่เรื่องนั้นอย่างเดียวใจจดใจจ่อใจจดใจจ่อไม่มองทางอื่นไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นมันถึงมีคำที่ว่ามันไม่มีทางออกแล้วมันเลยต้องเลือกที่จะจบชีวิตไปใช่คือลมหายใจเราเนี่ยมหัศจรรย์มากกว่าที่เราคิดนะมันไม่ใช่แค่อัดออกซิเจนเข้าไปอย่างเดียวนะคะคือสมองของเราเนี่ย
พอเวลาเราสูดลบคือสมองมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันหยุดไม่ได้นะใช่ไหมคะยิ่งมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจมันคิดวนไปวนมาคิดไม่จบเดี๋ยวจบไปแล้วเอามาคิดอีกรอบมันก็ได้ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเรากำลังคอนเซนเทรตกับลมหายใจที่ฮึดเข้าไปเนี่ยนะคือเราต้องคอนเซนเทรตคือเราโฟกัสอยู่กับเรากำลังหายใจเข้าไปแล้วนะออกซิเจนขึ้นถึงสมองแล้วขณะนี้ attention มันถูกชิฟคือความสนใจของเราเนี่ยจากไอ้เรื่องกุ้มอกกุ้มใจเมื่อกี้มันถูกสวิตช์มาที่ลมหายใจนะคะสมองของเราเนี่ยรับรู้ได้ครั้งละ1อย่างเท่านั้นคือถ้าไปรับรู้ว่ากำลังคิดกุ้มอกกุ้มใจมันก็อยู่กับความกุ้มอกกุ้มใจเราก็จะไม่รู้สึกถึงการหายใจหรอกแต่พอสวิตช์มาที่ลมหายใจปั๊บสมองก็จะมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมคะทีนี้โมเมนต์ที่เรามารับรู้ตัวของเราเองเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ที่เราเรียกว่าสมาธิและพอคนเรามีสมาธิก็ได้สติเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างกรณีคนไข้คุณแค่ซึ่งแบบโอ้โหจะฆ่าตัวตายส่งพบแพทย์แล้วอะปรากฏว่าโมเมนต์นั้นเองนะคะได้สติขึ้นมาสรุปว่าไม่ต้องไปพบแพทย์คือครูเคสก็เลยนั่งคุยแล้วก็ประเมินแล้วเอ้ยเขาโอเคแล้วจริงๆอย่างนี้แสดงว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบื้องต้นน่ะใช่มันได้ผลก่อนเลยหายใจไว้ก่อนเรายังไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะพูดกับใครอยู่กับตัวเองแล้วหายใจไว้ก่อนทั้งที่เราก็หายใจกันอยู่แล้วนะแต่เราแค่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับตัวการหายใจอะคือที่ให้หายใจลักษณะนี้เพื่อให้เราหยุดคิดนะคะนะคะคือถ้าเราหายใจปกติเนี่ยเราคิดนะเราคิดเรื่องอื่นสารพัดนะใช่ๆแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกเรื่องหายใจเนี่ยเราก็คิดอยู่ล้านเรื่องเนี่ยเราก็หายใจปกติใช่มั้ยคะแต่พอเรามาคอนเซนเทรตที่ลมหายใจฮึดเข้าไปอย่างเงี้ยให้สังเกตแล้วว่าเราหยุดคิดชั่วขณะนะคะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความเศร้าความโศกอะไรก็มันถูกหยุดไปชั่วขณะและชั่วขณะนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นชั่วขณะที่เราได้สติโอ้ดีเลยเพราะฉะนั้นมันใช้ได้หมดแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรใช้ได้หมดค่ะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนเลยมีคำถามค่ะซึ่งคำถามอันเนี้ยฝากมาตั้งแต่ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วเราพูดกันเรื่องของการจะสอนมารยาทให้ลูกอะไรยังไงแล้วก็มีคนสนใจมาเล่นเกมอะไรหลายอย่างที่ครั้งที่เรามีกิจกรรมไปอะนะคะอันนี้มีคนฝากคำถามเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับไอ้ตัวมารยาทนั้นค่ะครั้งที่แล้วเราสอนทำยังไงให้ลูกมีมารยาทอันนี้ค่ะจากคุณแป้งไหมคะจากคุณแป้งนินพิริตอะไรเนี่ยค่ะสักอย่างเขาบอกว่าอย่าได้รับคำแนะนำให้สอนแบบพอดีครับกลัวในอนาคตอ่ะถ้าลูกเป็นคนดีมีมารยาทเกินไปอาจโดนเอาเปรียบมีมุมนี้ค่ะคืออย่างนี้เวลาเราสอนลูกเนี่ยให้เป็นคนดีก็ดีอยู่แล้วก็ให้สอนต่อไปนะจงอย่าผิดหวังแล้วคิดว่าดีไม่ได้แล้วก็ต้องให้เลวซะเลยไม่ได้นะเราก็ยังต้องสอนลูกเราเป็นคนดีเพราะลูกเรายังจะต้องอยู่ในสังคมคนที่อยู่ในสังคมต้องเป็นคนดีนะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่ถามมาแสดงว่ากลัวว่าดีเกินไปดีเกินไปเพราะมันมีเด็กมีเด็กที่เรียบร้อยน่ารักจริงๆที่แบบใครพูดอะไรก็ขอบคุณค่ะโดนนิดนึงก็ขอโทษค่ะก็ดีแล้วแต่ว่าเด็กลูกที่ดีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกังวลว่าเมื่อเขาไปอยู่ในสังคมสังคมทุกวันนี้ที่มันดูโหดร้ายอ่ะไปอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนบอกนี่ปากกาเธอฉันจะเอาอ๋อไม่เป็นไรขอยืมหน่อยนะดินสอสีเอาไปทั้งเซตพอลูกจะใช้ไม่กล้าที่จะขอกลับมาเพราะลูกเป็นคนดีเกินไปเลยอ่อนปวกเปียกสู้เขาไม่ได้โดนเอาเปรียบให้มองดีๆว่านี่มันสองเรื่องนะสอนให้ลูกเนี่ยแบ่งปันดีกรุณาสอนเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ดีนะสมมติถ้าเพื่อนเขาหนูมีสีเยอะนะคะถ้าเวลาระบายสีกับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนยืมเนี่ยก็ได้นะลูกนะให้ยืมแต่เสร็จแล้วลูกก็จะต้องเก็บกลับมาให้ครบนะอันนี้คือสอนความดีถูกไหมคะแต่อีกเรื่องนึงเพื่อนมันเอาไปแล้วไม่คืนถูกอันนี้ต้องสอนอย่างไรไม่ให้โง่อันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องนะแต่สอนได้ในสถานการณ์เดียวกันอ่ะคนนี้ถ้าหนูว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปแล้วเราไม่คืนนะคะเราก็ต้องสอนอีกอย่างนึงนี่แหละคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้แบ่งปันยังต้องแบ่งปันให้แบ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเพื่อนไม่คืนแต่จะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเพื่อนไม่คืนใช่ไหมคะเราก็อันดับหนึ่งนะคะเรานั้นนับซะก่อนนะคะนับให้ครบนะสมมตินับแล้วมันขาดไป5แท่งนะคะหลังจากนั้นให้ตั้งสติแล้วก็ดูว่ามีใครเอาไปบ้างนะคะเสร็จแล้วก็ไปถามนะคะวิธีการถามเนี่ยก็ต้องให้ลูกเขามีเทคนิคหน่อยไม่ใช่ซื้อบื้อเธอเอาของฉันไปเธอเอามาคืนเลยนะนั่นก็เป็นเรื่องถูกไหมคะไอเด็กอีกฝ่ายนู้นตกใจขึ้นมาอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เอาไป
ก็เจออย่างเยอะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วบอกว่านี่เมื่อกี้มีใครพูดดังๆให้พูดดังๆเพื่อนๆในห้องเนี่ยนะคะจะต้องได้ยินด้วยนะคะนี่เมื่อกี้มีใครยืมสีเราไปบ้างนะเนี่ยมันหายไป5สีนะแล้วเราก็ระบุชื่อไอ้ที่เอาไปอ่ะนะคะนี่ของเธอเอาไปกี่สีเนี่ยนี่คือการสอนวิธีการซักถามไม่ใช่แบบเธอเอาของฉันไปเอาคืนมาไม่ได้แต่ถ้าเด็กขี้อายส่วนมากคนที่เจอประเด็นนี้คือเป็นเด็กนุ่มนิ่มขี้อายไม่กล้าคืออันนี้เราต้องค่อยๆสอนเขาวันลุกขึ้นมาแล้วพูดดังให้ทุกห้องได้ยินทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ต้องค่อยๆก่อนค่อยๆถ้าทำไม่ได้งั้นไปเจรจาทีละคนนะนี่เรากำลังเก็บนะนี่สีของเราเนี่ยมันหายไป5อันเมื่อกี้เธอเอาไป3อันใช่ไหมแต่ให้พูดดีๆเริ่มต้นจากพูดดีๆก่อนก็ต้องค่อยๆสอนเขาแต่ครูเคสคิดว่าถ้าฝึกให้พูดแล้วให้เพื่อนๆมีแนวร่วมน่ะเด็กเขาจะมั่นใจมากกว่านะเพราะว่าถ้าพูดคนเดียวนะเพื่อนคนนี้ปฏิเสธเขาก็หยุดละนี่ไงคะถ้าเกิดเด็กคนไหนที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าพูดก็เอาคำแนะนำที่ครูเคนแนะนำเลยว่าให้ค่อยๆฝึกและบอกลูกว่าที่เราพูดเสียงดังเนี่ยไม่ได้ให้หนูตะโกนขึ้นมาโชว์หรือว่าต้องการจะข่มเพื่อนเพราะเด็กดีเขาจะไม่ทำแต่ให้เป็นการบอกว่าเอออย่างน้อยอ่ะเราพูดแล้วเผื่อคนเนี้ยไปเอาของคนอื่นมาด้วยอ่ะเขาจะได้คืนพร้อมๆกันทุกคนหรือถ้ารู้สึกว่าเอาไม่กล้าทวงนะคะให้ไปหาเพื่อนมาช่วยนะคะอาจจะหาเพื่อนซึ่งดูเก๋าๆหน่อยอะไรเงี้ยไปขอบอกนี่โทไอ้น้องเออ่ะมันเอาสีของฉันไปอ่ะเธอไปช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยให้สอนลูกอย่างเงี้ยเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมฉันจะไปทวงสีของฉันคืนจากน้องเอคืออย่างเงี้ยเขาจะอุ่นใจขึ้นเราควรฟ้องครูไหมคะพ่อแม่บางคนบอกว่าทำไมไม่ไปบอกครูให้ครูไปเอาคืนมาค่ะคือการฟ้องครูก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าก็จะพบว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็ไม่ทำอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรนะคือคุณครูสมัยนี้เขาก็ให้เด็กฝึกกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สอนวิธีเลยไม่สอนวิธีแต่คือจริงๆแล้วการฟ้องครูเนี่ยครูเคสก็จะเอาไว้เป็นขยักที่สองอย่างกรณีลูกครูเคสเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเลยนะคะอันแรกเนี่ยลูกต้องไปจัดการเองก่อนแล้วพอลูกจัดการไม่ได้เราก็เหรอคะเราก็ฟังเขานะคะพอไม่ได้ปั๊บแผน2ก็ให้ไปบอกครูแล้วก็ซื้อหวยถูกเลยครูจัดการไม่ได้ครูก็ไม่จัดการครูไม่ทำอะไรแม่นี่แหละคือคำตอบสุดท้ายนี่จริงๆยังมีคำถามอีกนะคะแต่หมดเวลาเลยมาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวขอเก็บคำถามนี้ไว้ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามเนี่ยก็ฝากเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะได้หยิบยกมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในรายการค่ะงั้นวันนี้ตกกับครูเคสขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ